ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วพริบตาทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันมุมมองของเราเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณอาศัยอยู่บนโลกนี้เรายังทราบด้วยว่ามีมุมมองมากมายและมุมมองเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเราอยากให้คุณตระหนักว่าคุณคือล่ามของข้อความที่คุณได้รับในช่วงเวลาที่กำหนดและคุณมักจะมองโลกผ่านเลนส์เฉพาะของคุณเองนั่นหมายความว่าคุณมีประสบการณ์ส่วนตัวในบางสิ่งบางอย่างมีความสำคัญมากกว่าสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณเชื่อว่าจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและบางทีวิธีที่คุณตีความประสบการณ์ของคุณก็อาจจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่เราก็ยังคงรู้ดีว่าการแสวงหาประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครของคุณเองนั้นดีกว่าการได้มุมมองที่แท้จริงและถูกต้องในชีวิตที่นั่นมีหัวข้อมากมายที่ผู้คนต้องการได้รับมุมมองที่สูงขึ้นและคุณมักจะมองหาสิ่งนั้นก่อนที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณต้องการประสบกับปัญหาหรือหัวข้อนั้นอย่างไรเราสนับสนุนให้คุณอย่าวิ่งไปรอบๆเพื่อค้นหาวิธีที่ถูกต้องในการเข้าถึงบางสิ่งแต่ให้ถามตัวเองว่าคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์ในหัวข้อนี้อย่างไรสร้างประสบการณ์ของคุณแล้วรู้ว่าความเชื่อใดๆที่คุณทำจะทำให้ประสบการณ์ของคุณเป็นสีสันของสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหรือกับผู้อื่นในช่วงเวลาที่กำหนดฟังหัวใจของคุณฟังคำแนะนำภายในของคุณและเชื่อมโยงตัวเองกับมิติที่สูงขึ้นและภูมิปัญญาที่สูงขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่มีความถี่สูงและกระแสแห่งสติให้ประสบการณ์นั้นแก่ตัวเองด้วยเพราะเท่าที่คนอื่นสามารถให้มุมมองหรือชุดความเชื่อแก่คุณได้พวกเขาไม่ค่อยพร้อมที่จะให้ประสบการณ์กับคุณมากนักนั่นคือสิ่งที่คุณต้องค้นหาด้วยตัวเองเพื่อที่คุณจะได้ทำมากกว่าแค่เชื่อคุณสามารถรู้คุณรู้มากขึ้นและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มากกว่าที่คุณทำผ่านทฤษฎีและผ่านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์คุณถูกสร้างมาเพื่อใช้ชีวิตบนโลกนี้และยิ่งคุณค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆและน่าสนใจที่มีให้คุณมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งสนุกมากขึ้นเท่านั้นคุณจะได้พบกับผู้คนมากขึ้นเท่านั้นแล้วคุณจะพบว่าจักรวาลนี้สามารถทำให้คุณประหลาดใจและสามารถให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการรวมถึงประสบการณ์ใดๆก็ได้อย่ายึดติดอยู่กับมุมมองของคุณเองแต่จงเปิดใจรับสิ่งที่จะตามมาสำหรับคุณสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในจังหวะการเต้นของหัวใจและสิ่งที่จะนำคุณไปสู่เส้นทางแห่งการขยายตัวและวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณต่อไปมีอะไรอีกมากมายให้คุณได้สัมผัสนั่นคือเหตุผลที่ทำให้คุณตื่นเต้นและสนใจที่จะเปลี่ยนไปสู่มิติใหม่แต่อย่าลืมว่ามิติที่คุณอยู่ตอนนี้มีมิติมากกว่ามิติคงที่มุมมองจำกัดในความเป็นจริงเปิดใจและปล่อยวางและดูว่ากระแสแห่งพลังงานจะพาคุณไปที่ใดเพราะเรารับประกันว่าสิ่งเหล่านี้จะพาคุณไปสู่ที่แห่งความรู้สึกที่ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาเราคือสภาแห่งอาร์ทูเรียนแล้วเรามีความสุขที่ได้ติดต่อกับคุณ